ทีมงานจากคิสมีเดียค่ะวันนี้นะคะเราพามาในงานคืนสู่เยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่งกองทัพเรือค่ะโดยมีพลเรือจุมพลลุ่มพิการนนท์เป็นประธานเปิดพิธีนะคะมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน204คนรวมถึงศิลปินดารามาร่วมกิจกรรมสร้างความบันเทิงให้กับเยาวชนดังกล่าวค่ะเชิญรับชมกิจกรรมได้เลยค่ะตอนนี้มันพองกันนี่เลยพองกันและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเมื่อสักครู่นะคะก็มีการโชว์การโดดร่มดั่งพระสุธาหน่วยนาวิทยโยธินและมีการจัดการแข่งขันกิจกรรมกีฬาพื้นเมืองวิ่ง5ขามมัดสามัคคีสวัสดีค่ะและนี่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของเยาวชนรุ่น3ทับ58ค่ะเราลองมาถามความรู้สึกของน้องๆกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะวันนี้กิจกรรมวันนี้ที่โครงการคืนสู่เยานะคะได้จัดขึ้นก็รู้สึกดีใจมากที่แบบเห็นเพื่อนๆชาวนราของเรามีรอยยิ้มโอ้รู้สึกดีค่ะคนต่อไปค่ะก็ผมรู้สึกดีใจมากนะครับที่ทางกองทัพเรือนะครับที่จัดโครงการรวมใจเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็มีคุณสื่อเยาว์นะครับทำให้เยาวชนนะครับได้ความรู้นะครับแล้วก็ประสบการณ์แล้วก็ได้รู้จักดาราแล้วได้ใกล้ชิดกับดารานะครับแล้วก็มีได้ดูอะไรนะอะไรก็โดดร่มนะครับแล้วก็สนุกสนานครับเฮฮาครับผมมีความสุขครับคนต่อไปค่ะครับท็อปสำหรับผมนะครับก็มีความสุขแล้วก็มีความยินดีกับเพื่อนๆนะครับที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมคืนสู่เยาว์นะครับของกองทัพเรือจัดนะครับครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะได้กับการที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมนี้ค่ะค่ะส่วนตัวคือขอเนี้ยนะคะแทนชื่อยู่เลยนะคะยู่ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทางพี่ๆรวมใจไทยเป็นหนึ่งของเราเนี่ยได้คัดเลือกยู่มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งนะคะซึ่งยู่เนี่ยคือผ่านการหล่อหลอมจากโครงการนี้มาแล้วโอ้โหรู้สึกแบบสุดยอดของโครงการแล้วค่ะหมดเป็นหลักนะครับเอาหมดเป็นหลักก็ผมรู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจนะครับที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของเป็นเยาวชนโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราดูใน3จังหวัดนะครับแน่นอนว่าเราได้รับโอกาสซึ่งมีอีกหลายๆคนนะครับที่ไม่ได้รับโอกาสนี้ผมก็จะใช้โอกาสนี้ทำดีนะครับเพื่อสังคมเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อครอบครัวให้ดีที่สุดครับผมครับสำหรับผมนะครับก็มีความภูมิใจนะครับที่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่ากิจกรรมของคืนสู่เหย้านี่แหละค่ะมีอะไรบ้างคะค่ะงานคืนสู่เหย้านะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่28นะคะ28ถึง30ค่ะเมื่อวานวันที่28ก็คือเราจะนัดเด็กรวมใจที่ลงชื่อนะคะมากันพร้อมเพรียงนาค่ายจุฬาภรณ์นะคะซึ่งเมื่อวานเราได้เข้าฐานไปแล้ว6ฐานใช่ไหมคะวัน6ฐานค่ะค่ะแล้วก็วันนี้วันที่29ค่ะก็มีฐานในตอนเช้านะคะ6ฐานเหมือนกันคือฐานทดสอบความสามัคคีนะคะแล้วก็ตอนบ่ายก็จะเป็นงานเปิดพิธีแล้วก็ตอนนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นกันเนี่ยคือมีงานนะคะกีฬาสีของโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่งแล้วก็งานคืนสู่เหย้านะคะเพื่อนของเราเนี่ยคือตอนนี้กำลังแข่งกีฬาค่ะค่ะแล้วก็จะมีกองเชียร์แล้วก็พี่ๆศิลปินนะคะพี่ๆศิลปินแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเป็นวันแรกของกิจกรรมใช่ไหมคะวันนี้เป็นวันที่2ค่ะวันที่2ใช่ไหมคะคิดว่าเราจะได้อะไรกับกิจกรรมในครั้งนี้คะอย่างแรกที่ยู่ได้
ได้นะคะคือมิตรภาพค่ะก็คือเราเด็กนราธิวาสคือรอยยิ้มนี่มีกันให้เต็มที่อยู่แล้วค่ะนะครับสำหรับที่เราได้มาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับสิ่งที่เราได้ก็คืออย่างหนึ่งก็คือเราได้ประสบการณ์และก็ได้ความรู้และก็ได้เพื่อนๆนะครับจากต่างสถาบันนะครับต่างที่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกิจกรรมนะครับอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมนะครับแข่งวิบากนะครับสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของศิลปินดารารับเชิญนะคะขอถามความรู้สึกเลยนะคะว่ามากิจกรรมครั้งนี้รู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจครับได้มาร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้ก็เห็นเด็กๆทั้งที่แบบแดดออกร้อนขนาดนี้เด็กๆก็สนุกสนานแบบเหมือนไม่ร้อนเลยอ่ะก็ดีใจที่ได้มาก็นี่ปีนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มาและศิลปินดาราที่มาวันนี้ค่ะมีใครบ้างคะมีป๊อปปี้นะครับป๊อปปี้เคโอติกก็มีโจอี้นะครับจุ้ยธนกิจแล้วก็มีพี่สมรักษ์คำสิงด้วยแล้วก็มีผมครับคิดว่าจะกลับมาที่นราธิวาสอีกครั้งไหมคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากมาครับผมค่ะครับและนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศความสนุกสนานสีเหลืองครับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของเยาวชนที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแรงชนะเลิศอันดับหนึ่ง